เราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างเราก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่เราไม่เน้นเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเป็นยังไงแมทชิ่งได้เป็นยังไงมาที่ SD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงแบบไฮเอนด์ได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audiophile Videophile Live นะครับวันนี้เป็น Exclusive นะระหว่าง HD Hi-Fi กับ High End Audio ยืนนิ่งเลยครับ คุณปุ้ยจิรพัฒน์กุ้งอุ้ยแขกรับเชิญคุณแมทนะครับผมวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ Accuphase ตัว Integrated Amp E280 นะครับซึ่งทาง HD Hi-Fi นะถือว่าเป็น Exclusive Dealer นะมีขายที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวรุ่นนี้นะครับครับรุ่นนี้ซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับทางคุณปุ้ยแล้วก็คุณแมนอ่ะจะมาพูดคุยให้ฟังเพราะวันนี้เราเตรียมลำโพงถ้าเห็นลำโพงจะเห็นลำโพงแบบเต็มไปหมดเลยจะได้รู้ว่า Accuphase จะแมทชิ่งกับลำโพงใดๆก็ได้แล้วก็เสียงออกมาดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นในช่วงท้ายๆแต่ว่าก่อนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมอื่นๆใดๆของ HD Hi-Fi ซึ่งไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกเนาะของปีนี้ที่พี่มาไลฟ์กับครั้งแรกครับเพราะนั้นก็จะมีสินค้าใหม่ๆของ HD Hi-Fi ที่มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชั้น1ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวทั้ง Home Theater to Channel แล้วก็ชั้น2ก็จะเป็น Home Theater ที่มีอะไรที่น่าสนใจมากๆไปดูกันครับครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปเจออาหารจานหลักนะครับที่เราได้เกินตอนเปิดตัวข้างบนไปแล้วนะครับวันเนี้ยตรงเนี้ยคือชั้นล่างก่อนนะเราก็จะมีเรียกว่าถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของปีนี้เนาะที่ผมมาตอนนั้นที่เจอพี่นี่ก่อนปีใหม่เนาะก่อนปีใหม่สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะพี่นะสวัสดีปีใหม่นะพอผมเข้ามาถึงเมื่อกี้คุณแมนก็โอ้พรีเซนต์ใหญ่เลยว่าเรามีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้คุณแมนอะบอกกล่าวเนาะว่าข้างล่างเนี้ยเรามีอะไรบ้างเพราะว่าเพราะว่ามันมีทั้งสินค้าตัวใหม่แล้วก็สินค้าที่เราอยากจะเน้นเจาะไปชัดๆเลยอะไรนะคุณแมนครับให้คุณแมนช่วยแนะนำแล้วว่าเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับก็ตัวแรกเนี่ยด้านนี้ที่เราโชว์ก็คือจะเป็นพวก AV receiver นะครับเราก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับก็มี Emotiva นะฮะรุ่นเลยแล้วก็มาร้านพวกอันนี้เป็น AVM เลยเหรอครับเป็น AVM ครับอ๋อเพราะว่า Emotiva มันก็จะมีทั้งมีโปรเซสเซอร์แล้วก็ Power Amp Power Amp Multi Channel แล้วก็อ๋อมีเป็นเขาทำ AV Receiver ด้วยครับผมทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีมาร้านนะครับผมซีนีม่ารุ่นใหม่ทุกรุ่นเหมือนกันครับผมนี่เหมือนกันแล้วก็ออนเกียร์ทุกรุ่นเลยก็มีเหมือนกันคือหมายถึงว่าตอนนี้ที่ HD Hi-Fi เนี่ยใช่ครับก็คือเรามี Emotiva มีมาร้านมีออนเกียร์มีเดนอนด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในหมวดที่เป็น AV Receiver ใช่ครับโอ้น่าสนใจทีเดียวเนาะก็คือแล้วทุกยามาฮ่าด้วยทุกรุ่นด้วยทุกรุ่นเลยอ๋อมีตั้งแต่ระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสูงรุ่นใหญ่เลยใช่ครับรุ่นใหญ่ของเขาเพราะ AV Receiver นะครับใช่ AV Receiver ครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นปู Power Amp พี่อ๋ออันนี้ก็มาใหม่เหรอครับอันนี้เป็นมาร้าน Power Amp อันนี้คือที่เป็น2 Channel เป็น2 Channel 7025โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็น5 Channel 705ก็คือเราสามารถตัวบนนี้เราฟังเพลงได้เลยก็ได้ฟังเพลงได้เลยแล้วก็หรือจะเอามาผสมกับไอ้ตัว5 Channelที่ทำเป็นโฮมก็ได้เป็น7ก็ได้อ๋อโอเคก็เป็นตัวเพราะที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีตัวที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปก็คือเครป3 channel กับ2 channel เป็นแอม200นะครับนี่คือสินค้าที่น่าสนใจสำหรับโฮมเธเตอร์นั่นเท่ากับว่าหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้เลยใช่ที่ HD Hi-Fi นะหลากหลายมากคือเอามาผสมเอามาดูกันใช่แล้วก็สามารถเจาะรุ่นไปได้นะครับเจาะรุ่นไปได้นะครับจะเอายี่ห้ออะไรเราก็เลือกให้ลูกค้าเลยโอเคเลยผสมกับบ้านลูกค้าเยอะมากครับรวม JL ซับด้วยหรือเปล่าใช่ครับบางท่านก็คือดูหนังมันต้องมีซับวูเฟอร์พี่เราก็มี JL นี่เป็นดี10นะครับแล้วก็มี108ก็มีอย่าเห็นว่ามันไซส์เล็กอย่างนี้แต่ว่ามันเล็กนะมันเสียงนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยครับ uh-huh. ผมว่าเสียงเขาหัวเบสใหญ่ครับผมเสียงลึกพอสมควรเลยครับก็คือสำหรับ
พื้นที่มันไม่เยอะแต่ว่าต้องการไอ้ซับคุณภาพสูงๆใช่ครับก็ต้องมองที่ JL นะครับตอนนี้อเมริกาด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็มีอินดิเกตหลายตัวนะทางร้านอันนี้เรามีตัวใหม่มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเมื่อกี้ดูหนังละดูหนังแล้วก็โหมาหมักมามากมายใช่อันนี้สวีทอันนี้อินดิเกตอีกใช่ก็ก่อนนี้เรานำเสนอไปพอควรแล้วอันนี้มาใหม่เป็นโซโนสพี่โซโนสโอ้เจแปนนะครับก็จะเป็นรุ่น A2 กับ A1อันนี้100วัตต์อันนี้80พี่คือแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วโซโนสโอ้โหเจแปนครับผลิตเจแปนนะก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจพี่ครับก็มีเป็นตัวให้ลูกค้ามาสนใจที่จะมาลองฟังได้นะครับแล้วเราก็มีไวเลสที่เคยพูดไปนะครับของไม่ตัวที่ขายดีนะฮะครับตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับนะฮะนอกจากนี้มันมีซีดีมาใหม่ด้วยพี่อ๋อเลก้านะครับนี่ครับอันเนี้ยอพอลโลผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วนะอ๋อพี่เล็งไว้แล้วใช่มั้ยเออเล่นแสดงว่าพี่มีแผ่นซีดีเยอะซีดีเยอะใช่แล้วเป็นแบบท็อปโหลดอะใส่แผ่นด้านบนใช่ใช่ใช่ก็มีมาแล้วก็มีไซรัสวันแคสที่เคยพูดไปแล้วตัวที่เราวันแคสจะเป็นซีเมอร์ป่ะเป็นออยวันออยวันออยวันสามารถวันแคสไปได้เลยครับผมเป็นไม่ได้แล้วก็มีตัวที่เราเคยพูดก่อนอันนี้ฮะเป็นเอทเอ็นคิวเอทเอ็นคิวโอเคซีเมอร์ตัวใหญ่แคมเบียร์ออดิโอแคมเบียร์ออดิโอใช่ครับลำโพงเราก็เลือกที่ต่อกับโซโนสก็คือ A2 ตัวนี้เราใช้ลินตันฮะครับไอตัวบัฟเฟเดลนะครับครับตัวที่เคยพูดไปแล้วครับระบบนี้ถ้าสนใจก็มาฟังได้ครับครับนี่ฮะนี่อัปเดตสินค้าด้านนี้ครับโอ้คือครับยังไงเนี่ยผมมาถึง HC Hi-Fi นี่แบบของเยอะมากแล้วนะตอนนี้คือมันหลากหลายมากแล้วมันไม่ใช่ของแบบทั่วๆไปมันเป็นของที่แบบเกรด A คือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างโซโนสนี่มันคือแบบสุดๆของแบรนด์ที่มันเป็นเค้าเรียกอะไรมันมีเอกลักษณ์มากนะแบรนด์นี้เป็นเอกลักษณ์มากใช่ครับนะครับซึ่งอยากให้คุณผู้ชมมาลองฟังดูจริงๆนะครับมาลองมากเลยเสียงดีมากเลยครับพี่ผมยังชอบเลยนะครับเมื่อก่อนหาฟังยากนะยากมากครับเมื่อก่อนมันมาไม่เยอะมากนะตัวเดโมค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณผู้นำเข้าที่เอามาให้นะครับตอนนี้ถ้ามาอยู่ที่ HC Hi-Fi นี่ได้ฟังแน่นอนเป็น A1 A2 อันนี้ตัวเริ่มนะครับอันนี้เป็น A2 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปนะเรียกว่าเนี่ยคือทุกวันนี้อย่างเครื่องเล่น CD Lega Apollo เนี่ยครับพี่เรามักจะไม่ค่อยเห็นเครื่องเล่นซีดีคุณภาพดีๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะออกมาแบบรุ่นไม่ค่อยเห็นรุ่นเล็กๆแต่ว่าถ้ามันเป็นที่มีเอกลักษณ์อย่างของเลก้าเนี่ยขอบคุณคอมฟอร์ตมากที่ส่งมาให้เราวันนี้นะครับเห็นบอกว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวจุดจีนจะมีราคาพิเศษโปรถูกจีนด้วยพี่ราคาพิเศษหลายตัวเลยนะฮะติดตามมันต่อไปนะฮะเรามีแน่นอนครับอันนี้ทรูชันฮาร์ดคอร์อันนี้เป็นแบบไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นแบบสตรีมมิ่งมิวสิกเนาะมาครบเครื่องก็ CD player ก็มีมาครบมาครบโอ้เล่นได้หลากหลายพี่การเล่นเพลงมันก็มีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้ SC Hi-Fi นี่แบบโอ้โหแบบคือมันเยอะจนหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยไงถือว่ามาแบบมาที่นี่บางท่านก็จะมาทุกฟอร์แมตก็ได้นะทางเราก็แนะนำที่นี่ก็จบเลยใช่ๆครับอ่ะเดี๋ยวเราสวิชมานี่อ่าได้ครับมันจะมีด้านนี้เพิ่มขึ้นมาพี่โอ้ไอ้นี่ไอ้ตัวตึงโอ้โหอันนี้เป็นตัวที่ KFLS 50 Wireless ตอนนั้นนี้ก็คือ LS True ถูกไหมฮะ LS True ก็วันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นกำลังก็ดีตัวเล็กจะเป็น LSX 2ใช่ครับใช่ไหมครับเป็น50 Wireless 2ก็คือเป็น Active ตัวกลางตัวกลางของทางเครสนะครับก็คือตัวใหญ่สุดก็จะเป็น LS 60 Wireless LS 60 Wireless ใช่ครับครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับโอ้สวยดีกำลังดีด้วยพี่เทคโนโลยีของ Driver นี่คือสุดยอดแล้วตัวนี้เป็น Meta ใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับใช่ครับก็น่าสนใจเป็น Power Active พี่ตุ๊กActive นะครับแล้วก็ตัวที่ผมว่าขอพูดถึงเยอะของหน้านี้มีคนถามผมเยอะมากเลยครับ R3 Meta R3 Meta เนี่ยครับพี่สีนี้สีใหม่สวยอ่ะเออเป็นสีที่ซีรีส์ใหม่เพิ่งมานะพี่ Indigo นะครับโอ้อ๋อนี่เป็น Indigo เลยใช่ครับที่เขาเรียก Indigo อ่ะ Indigo Indigo แล้วก็สแตนตรงรุ่นเลย Indigo นี่คือครามใช่มั้ยใช่ใช่ครามฟ้าประมาณนั้นเนี่ยแล้วสแตนตรงรุ่นนะพี่เออสวยสแตนของเขาเลยชุดนี้ก็โหสแตนมันเป็นอะไรครับเป็นคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะหรือว่าเป็นผมว่าเป็นผสมนะมันจะเบาไม่หนักมากอ๋อไม่หนักมากแต่แกร่งแน่ใช่มั้ยแข็งแรงไม่ใช่ว่าคงเคงนะพี่แล้วสีเนี่ยจริงๆมันมีหลายสีนะมีดำกอสมีไวท์กอสนะครับแต่นี่สวยแต่อินดิโก้นี่สีตรงรุ่นเลยสวยเลยสอบผ่านเดี๋ยวมันจะมีโปรตุกีนเหมือนกันกับตัวเคล็ดนะฮะรอวันเร็วๆนี้เป็นกุมภาอันนี้เขามิกผสมระหว่างไอ้ตัวยูนิคิวใช่ครับไดเวอร์อาร์เรย์ตัวนี้มัน 6.5 พี่ตัวนี้มันเป็นมิดกับตัวไอ้ยูนิคิวใช่ยูนิคิวมันซ้อนกันพี่นี่ฮะอ๋อเราลืมบอกไอ้นี่จุดเด่นของมันคือพอมันเป็นยูนิคิวใช่ไหมมันซ้อมเหมือนกันคอมพิวเตอร์มันจะฝังอยู่ในไอ้ตรงตัวใช่ครับตัวไอ้ตัวมิดเลนใช่ครับกี่วัตต์ไม่มีแอมป์ตัวไดเวอร์เนี่ยมัน280วัตต์ส่วนทวิตเตอร์100วัตต์มันแยกเลยพี่ก็คือ
2คุณผู้ชมครับเดี๋ยวแพนมันแยกเลยครับเดี๋ยวแพนกล้องไปดูนิดนึงคือ2ข้างเนี่ยนะแต่ละข้างเนี่ยมันก็จะมีแอมอยู่ในตัวใช่ครับแล้วก็แยกแอมขับ Twitter แล้วก็แอมขับ Uber ใช่ครับแยกกันเลยพี่เท่ากับว่า2 1คู่นี่ก็คือมี4 channel ใช่ครับมันแยกเลยพี่เพื่อให้ประสิทธิภาพเสียงดีสุดใช่ๆขับได้เต็มที่กำลังขับไม่น้อยเลยนะก็ Twitter อยู่ที่100โอ้โห100ตัวไดเวอร์นี่280โอ้ต่อข้างนะครับอืมๆดูแล้วก็700กว่าก็คือเต็มเลยเต็มเลยครับ160นะฮะครับผมเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้เจออย่างนี้ที่แยกนะพี่แล้วก็ Meta R3 นี่เป็นพาสซีฟเนาะพาสซีฟก็หาแอมดีๆมาขับนี่เสียงดีมากนะครับได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือรูปร่างบอดี้ค่อนข้างโมเดิร์นสวยนะสวยเลยมี4สีนะพี่มีดำกอสมีขาวกอสแล้ววอลนัทแล้วก็อินดิโก้วอลนัทนี่เป็นผิววอลนัทเป็นผิวไม้เป็นไม่เป็นลายไม้โอเคเป็นลายไม้ก็ผมว่าการเลือกสีนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ชอบแต่ไอเรียนแล้วชอบแต่ผมอันนี้สวยตัวนี้ไม่เคยเจอสีไม่เคยเจอใช่ครับแล้วก็ชุดที่เรานำเสนอเนี่ยก็คือเป็นมาลานที่เป็นโมเดล30ตัวท็อปก็คืออินดิเกตตัวนี้ฮะใช่ครับ100 วัตต์ต่อข้างนะครับก็ใช้ครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ไปแล้วก็แต่ว่าถ้าอยากจะเล่นสตรีมมิ่งก็เราก็ก็มาเป็น CNV2 ตัวยอดฮิตที่ขายดีมากๆนะครับครับผมก็สามารถคือตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยพี่มันต้องเอาเครื่องเล่นมาขับเขาครับก็เลยเลือกเป็นตัววิดนี้ไปตัวนี้ไปนะครับก็ระบบนี้ก็เข้ากับตัว Meta แล้วอยากให้มาลองฟังชุดนี้มากๆใช่ครับ Audio Lab ตัวนี้คือเครื่องเล่นซีดีอันนี้All in One Omnia ฮะอ๋อ Omnia อ๋อตัวที่ยังขายดีเรื่อยๆบางท่านบอกซื้อตัวเดียวจบมีซีดีด้วยมีซีดีมีบลูทูธมีสตรีมมิ่งในตัวใช่ครับแล้วก็ทางเคฟเองก็คือเขาผลิตแอมอินดิเกตเริ่มต้นมาไปเป็น 1250A 1250A ใช่ครับก็เป็นตัวที่ขายได้ครับผมแล้วก็เล่นผ่านรูนนะครับผ่านรูนอันนี้เป็นนิวเคลียสเนาะนิวเคลียสใช่ครับแล้วก็เน็ตเวิร์กสวิตช์เน็ตเวิร์กสวิตช์ของเครฟกับ PowerPort Timbit ครับก็คือระบบที่นำเสนอก็ชุดนี้อยากให้มาฟังมากๆแล้วก็โซโนสด้วยนะครับใช่ๆเนี่ยพี่ประมาณนี้เอาง่ายๆเลยตอนนี้ S-Sync Hi-Fi เนี่ยโหถ้าฟังเพลงก็มีทั้งฟังเพลงแบบเครื่องเล่นซีดีจริงจริงจริงจังๆใช่ครับแล้วก็ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งก็จริงจริงก็ได้สตรีมมิ่งตอนนี้สตรีมมิ่งไม่ใช่ไลฟ์สไตล์นะจริงจังก็จริงจังก็ได้นะเพราะว่าไฮเอ็นนะบางรุ่นไฮเอ็นเลยบางคนก็เสียงดีมากใช่ครับเสียงดีมากพอดีคือมันเลือกเพลงง่ายแล้วมันเล่นสะดวกสะดวกครับคือติดใจเลยแล้วก็ลำโพงก็มีทั้งที่มันเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับใช่ครับตัวเดียวจบนะครับแล้วก็ตัวพาสซีฟด้วยก็มีให้เลือกหลากหลายมากพี่เคฟนี่เป็น Wi-Fi ด้วยป่ะครับหรือว่าแอคทีฟอย่างเดียวตัวไหนครับตัวไอ้ตัว LXLS5 เอาไวเลสด้วยไวเลสซิมมิ่งได้ด้วยอ๋อซิมมิ่งได้ด้วยไวเลสโอเคยอดเยี่ยมเลยก็คือครบเครื่องเลยแหละครบเครื่องเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็มาฟังได้นะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือข้างล่างนะครับชั้น1ของตัว HD Hi-Fi จริงๆแล้วในจุดจีนอีกไม่กี่วันเนี้ยนะทาง HD Hi-Fi ก็จะมีโปรโมชั่นรับจุดจีนด้วยยังไงเดี๋ยวโทรมาสอบถามทางคุณแมนได้นะครับรับรองว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นดีๆรุ่นดังๆอ่ะนำมาเป็นโปรโมชั่นเนี่ย คือซื้อได้แบบนี้ถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือชั้น1ของเราอันนี้ชั้น1ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชั้น2ที่เป็นโฮมเธียเตอร์นะครับก็มี Emotiva Set Emotiva ไว้ป่ะครับชั้น2เซตไว้ครับเป็นปี RMC 1แล้วก็จะเป็นตัว Power Amp XPA 7กับ XPA 4ใช่อันนั้นเป็น3เป็น3นะฮะล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยน่าสนใจครับเดี๋ยวตามไปดูที่ห้องโฮมเธียเตอร์ครับผมได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องของโฮมเธียเตอร์นะครับของทาง HD Hi-Fi แล้วแล้วมีคุณก้องมีเซตอัพมาพูดคุยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อุ้มนะครับผมเนี่ยวันเนี้ยคุณแมนภูมิใจนำเสนอใช่ไหมอีโมติว่าใช่ครับนะครับเมื่อกี้พี่เข้ามานั่งฟังแบบเนี่ยดูฟังคอนเสิร์ตของเอริคแคปตันนะครับผมเสียงมันแบบอุ้มนวลจังเลย มันผิดวิสัยของคุณก้องมากที่เซตเป็นว่าอะไรก็จริงจริงจริงแล้วเนี่ยอีโมติว่าเนี่ยมันทำได้ทั้งนุ่มนวลแล้วก็ดุดันทีเนี้ยเขาก็อยากลองจูนแบบให้ซอฟต์ๆให้คนอื่นฟังบ้างใช่เพราะว่าเห็นผมเป็นสไตล์ดุมาเยอะแล้วก็ดูว่าเราทำซอฟต์ได้โอ้แต่พอมันฟังเพลงเมื่อกี้ดูคอนเสิร์ตอ่ะเดี๋ยวมันจะวนๆไปนะคุณผู้ชมครับภาพมันหายไปแป๊บนึงแต่ดีเทลมันดีมากเลยนะแล้วก็เบสเนี่ยมันคือมันลงแบบคือมันเหมือนแบบมันเป็นธรรมชาติอะคือมันตึมอะไรเงี้ยนะมันไม่กระแทกกระทันเวโรดายเนี่ยครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเวโรดายรุ่นดีบูรุ่นนี้นะครับที่เป็น15นิ้วครับผมลงได้ต่ำกว่า
20ลงได้ถึงที่ผมวัดเองได้16เฮิร์ตซ์เลยถือว่าต่ำมาก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 ครับรุ่นนี้แนะนำนะครับดีเลย15นิ้วเลยนะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับสำหรับคนรักเบสใช่ๆแต่คือมันเป็นอะไรที่มันแบบฟังแล้วดีอ่ะคือมันไม่ใช่เบสที่น่ารำคาญอ่ะใช่ใช่มันเป็นเบสที่แบบมันเป็นธรรมชาติคือรอบเนี้ยครับจะจูนออกมาทางออกไม่กระแทกกระทันออกไปทางแฟลตเพื่อให้ฟังแบบสบายอะไรก็ได้คือแล้วแต่ต้นฉบับที่เราดูว่าออกมาแนวไหนใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าอีโมติว่าทำได้แต่แค่นี้นะดูดันก็ได้ดุก็ทำได้ดูดันก็ทำได้ครับคุณแม่ครับอันนี้เป็นเจนใหม่แล้วใช่ไหมตัวนี้เป็นเจน3นะฮะเจน3นะ power เจนตัวล่างเลยพี่เป็น RMC 1เป็นปีโปรเฟสเซอร์นะครับ channel พี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ของรุ่นใหญ่ของเขาเลย 200,000 กว่าบาทใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น XPA 7เจน3เจน3ตัวใหม่เหมือนกันฮะ7 channel นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็น4 XPA 4เจน3ก็เราเลือกมาใช้กับระบบนี้ครับผมแล้วก็เครื่องเล่นเป็น Raven นะครับครับผมเป็น Blu-ray player ครับผมนะฮะเดี๋ยวลืมนะครับตัวนี้เป็นโปรเซสเซอร์เลยนะครับใช่ครับโปรเซสเซอร์นี่ครับใช่ครับใช่ครับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็คือมี Direct Drive ที่ผมชอบใช้นะครับอันนี้เป็นของ collection ครับแล้วก็เซตครับแล้วก็ลำโพงเราเป็นไฟวิดีโอนะฮะเป็น F5 Special Seriesก็ฟังดีเลยนะก็ฟังดีเมื่อกี้ฟังเอลิคเคปตันเยี่ยมเลยนะแล้วก็ได้ตัวเวลดามาช่วยตัวซับนะครับก็จุดยอดห้องนี้ก็ผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจครับถ้าใครสนใจก็มาฟังได้ครับผมเนี่ยแล้วภาพก็สวยดีใช่ครับภาพสวยฟังเพลงเพราะเลยใช่ครับรายละเอียดคือมันเหมือนคือไอชุดโฮมเธียเตอร์ดีๆเนี่ยเวลาเราดูหนังอะโอเคมันไม่มีปัญหาแล้วตรงนั้นแต่ว่าเวลาเราดูคอนเสิร์ตเพลงเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญสำคัญมากแล้วก็โทนัลบาลานซ์แล้วก็ความกลมกลืนไปถึงย่านความถี่ต่ำลึกๆอ่ะคือถ้ามันมีเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ขาดอะไรอ่ะแล้วฟังมันก็จะฟังเพลินใช่ไหมครบมันครบพี่ครบแล้วก็ฟังเพลินไปเลยใช่ครับมันครบทุกย่างใช่ครับใช่ครับซึ่งก็เพราะว่าไอ้คือมันไม่เหมือนทูชานแนลเนาะทูชานแนลเนี่ยบางทีมันจะมีแบบอะไรนะเขาเรียกข้อจำกัดบางอย่างนะครับก็เราจะไปเน้นเรื่องมิติ image sound set แต่ว่าพอมันเป็น multi channel ปุ๊บเนี่ยมันมาหมดเนาะ ambient ความสดจริงซึ่งเขาบันทึกมาหมดอยู่แล้วใช่ครับมันจะต้องได้ยินมันต้องถ่ายทอดเขาบันทึกมาอยู่แล้วพี่ใช่ใช่ครับนะฮะอันนี้มันเป็นแล้วก็ถ้าได้ระบบดีๆนะมันจะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใช่ห้องนี้อยากให้มาฟังน่าสนใจมากคุณผู้ชมใครสนใจก็มาได้ครับอยากให้มาฟังห้องนี้จริงๆนะว่าโดยเฉพาะขาที่มันแบบต้องการคุณภาพจริงๆอ่ะนะครับในราคาที่แบบไม่ได้สูงเกินไปก็จับต้องได้ครับจับต้องได้นะไม่สูงเกินไปแต่ว่าได้คุณภาพเต็มเปี่ยมคืออีโมติว่าเนี่ยซื้อทีนี้ใช้นานโอ้โหยาวๆเลยพี่คือเอาง่ายๆว่าพวกโฮมเธียเตอร์ระดับแบบไฮเอนด์พวกเนี้ยมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะใช่ครับใช้ยาวๆเลยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็เซตอัพถ้าลงตัวดีๆนะเสียงดีมากสุดยอดเสียงดีมากใช่ครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าใครแบบไม่ได้เน้นว่าจะต้องฟังเพลง2 channel เนี่ยมีชุดแบบมัลติแชนแนลเป็นโฮมเธียเตอร์เนี่ยชุดเดียวจบได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแนะนำก็ได้ทั้งดูหนังและฟังเพลงเลยครับมาที่ HiFi มาดูของจริงนะครับมาได้ยินกับหูตัวเองนะแล้วจะรู้ว่าการลงทุนอะไรที่มันคุณภาพดีๆสูงๆเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มค่ามันใช้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเลยใช่ครับพี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอาหารจานหลักของเราครับที่ชั้น3อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนเปิดไลฟ์ครั้งแรกนะครับผมคุณผู้ชมครับละลานตามากๆนะครับสำหรับเครื่องเสียงที่ HD Hi-Fi ที่พร้อมที่จะนำเสนอให้คนแรกเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามาที่ห้องนี้ถือว่าเป็น Exclusive Talk นะที่เราจะพูดคุยกันโดย High End Audio นะครับครับ X กับ HD Hi-Fi ใช่ครับเพื่อที่จะนำเสนอ Integrated Amp Accuphase รุ่น E280 นะครับครับ Exclusive สำหรับ HD Hi-Fi เท่านั้นที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับนะครับ Integrated Amp รุ่น E280 ของ Accuphase นะครับมีจำหน่ายที่ HD Hi-Fi ที่เดียวเท่านั้นในเมืองไทยใช่ครับที่ High End ก็ไม่มีนะครับที่นี่ที่เดียวพี่มีที่เดียวที่เดียวที่มีพิเศษพิเศษเดี๋ยวเราจะมาบอกกันตอนช่วงท้ายใช่ครับแล้วคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่า Accuphase นี่เป็นแบรนด์เครื่องเสียงที่นักเล่นเครื่องเสียงที่ก้าวเข้ามาแล้วอ่ะมันมักจะเป็นดรีมอ่ะเนาะมันจะมีแอมในฝันแอมในฝันนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้ออ่ะที่มันเป็นดรีมอ่ะ Accuphase ก็คือหนึ่งในนั้นในนั้นนะแล้วถ้าเราได้เห็นนะได้สัมผัสนะย้อนไปก่อนเลยแก่แล้วสมัยก่อนเนาะพวกเครื่องเล่นซีดีเนี่ยดังมากเลยนะ
โอ้ยุค90ยุค90ครับเราอ่านบทวิจารณ์ของคุณไมตรีอะไรเงี้ยคือจินตนาการออกนะทั้งที่ยังไม่เคยเห็นของจริงว่าเวลาเขาบอกว่าถาดรับแผ่นซีดีเลื่อนอ่ะมันนุ่มนวลมากเราอ่านเสร็จแล้วก็แบบโอ้โหมันจะยังไงวะครับจนได้มาเห็นของจริงเลยแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเนียนลื่นแล้วก็มันเนียนเสียงของไอคิวเฟสก็เหมือนกันนะตอนอ่านบทวิจารณ์แล้วแบบเราจินตนาการแล้วพอมาได้ฟังเสียงจริงๆแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเป็นเสียงที่แบบพิเศษอะเสียงดีมากนะครับผมอันนี้เราก็ตอกย้ำความเป็นไอคิวเฟสเป็นแบรนด์หนึ่งในดวงใจของคนเล่นเครื่องเสียงและผมเชื่อว่าทุกๆคนอะอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของครอบครองใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยตัว E280 เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่สามารถที่เราจะเป็นเจ้าของได้นะครับเป็นรุ่น entry level entry level และต้นต้นของ Akifate เลยครับครับให้คุณปุ้ยคุณจิรพัฒน์กุ้งอุ้ยนะเป็น product specialist เกี่ยวกับ Akifate โดยตรงอยู่กับ Akifate มานานแล้วใช่เลยเล่าให้ฟังเลยว่าตัว E280 เนี่ยเป็นยังไงมีดียังไงใช่ครับ E280 เนี่ยเป็น integrate amp class AB รุ่นเล็กน้องเล็กที่สุดของ Akifate ครับพี่ครับกำลังขับเนี่ย90วัตต์ที่8โอห์มแล้วก็120วัตต์ที่4โอห์มครับครับแต่กำลังแม็กซิมัมเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นไปได้กว่านี้อีกหลาย 10% ครับเป็นไดนามิกเฮดรูมเพิ่มขึ้นเพราะว่า Akifate เนี่ยการทำสินค้าของเขาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยความประณีตของเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แผงหน้ารอบเครื่องข้างหลังเครื่องขั้วต่อต่างๆจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำมาพิเศษเพื่อเครื่องนั้นพูดถึงว่าเราจ่ายเงินซื้อ Akifate เนี่ยเราได้ทุกอย่างนี่มันเป็นพรีเมียมหมดเลยได้พรีเมียมเชกเช่นเดียวกับเราใช้เครื่อง Akifate ที่ราคาหลักหลายแสนหรือหลักล้านคือมันเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยเป็นมาตรฐานเดียวกันครับการวางเลเยอร์ของเครื่องครับ คือ Akifate เนี่ยเขาลงหลักปักฐานว่าหน้าตาเครื่องเนี่ยมีมิเตอร์อยู่กึ่งกลางแล้วก็มีลูกบิดซีเล็กเตอร์กับซ้ายขวาตั้งแต่ปลายทศวรรษ80จนมา90แล้วก็มาปัจจุบันครับเมื่อก่อนน่ะคือตัวตระกูล E2 กับ E3 เนี่ยมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น E2 เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเรโทรนะมีปุ่มปิดแต่ถ้ามาเป็น E3 ขึ้นมาก็จะเป็นมีบานพับปิดมีบานพับปิดครับผมครับซึ่งพี่ว่าไอ้ทีเนี้ยมันแบบคลาสสิกเนาะไอ้มีปุ่มอะไรปุ่มบางคนก็ชอบบอกว่ามันมีเสน่ห์มันได้สัมผัสนะมันได้หมุนได้อะไรแล้วครับพี่พัฒนาการมาถึงตัว E280 เนี่ยมันมีอะไรปรับเปลี่ยนไปไหมครับสิ่งที่ Akifate เขาเรียกอะไรเป็นเป้าหมายหลักในการทำภาค Power Amp เบื้องต้นนะเรื่องจากภาค Power Amp คือต้องทำแอมที่มีกำลังสำรองสูงครับแล้วก็มี damping factor ที่สูงครับหลักการของเขาคือ damping factor เนี่ยที่สูงเนี่ยเกิดจากการทำให้ภาคของ transistor เนี่ยที่เขาใช้อย่างรุ่นนี้ใช้ไบโพล่า2คู่ต่อ channel จากกำลังตรงนั้นเนี่ยมาจนถึงขั้วลำโพงที่มีการวงจรป้องกันลำโพงไม่มีเสียงปึ๊กปักในการเปิดปิดเครื่องเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยไม่ให้สัญญาณลอสหายไปก็เปรียบเสมือนท่อน้ำพยายามทำตรงนี้ให้ท่อน้ำกระแสไหลหรือไหลเวียนได้ดีที่สุดโดยการเลือกใช้วงจรป้องกันที่เป็นMOSFET switch ที่ไม่ใช้เป็นกลไกแมคานิกตัดต่อติ๊กต๊อก switch ซึ่งพวกนี้มันจะมีค่าความต้านทานที่สูงกว่าเขาจะลดตรงนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีนี้แล้วก็ทำให้เกิดความทนทานในระยะยาวด้วยเพราะไม่มีหน้าสัมผัสทำให้ damping factor รุ่นนี้สูงถึง500โอ้ครับเยี่ยมเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยใช่ไหมแค่ไปลดค่าความต้านทานในทางเดินเท่านั้นทางเดินสัญญาณก็ได้ค่า damping factor ขึ้นมาครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าการที่ได้เป็นเจ้าของ Akifate เนี่ยมันคือเรื่องความเสถียรในเรื่องของการทำงานใช่ครับคือไม่ว่าเราจะหมุนปุ่มวอลลุ่มอะไรต่างๆหรือเปิดสวิตช์อะไรเงี้ยมันพี่อุ้มลองบิดซีเล็กเตอร์ Akifate จะรู้สึกแบบโอ้โหมันแบบมั่นมากนะเนี่ยมันนุ่มแน่นใช่ใช่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใจใช่ใช่คือบางแบรนด์เนี่ยอย่างแอมพี่เนี่ยมันเป็นแอมเรียกว่าอติธรรมอ่ะครับเวลาใช้งานเราก็เสียวอ่ะตุ๊บเพราะว่าเขาไม่มาคนใช้อ่ะนึกออกไหมเขาจะเอาแต่เสียงของเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่Akifateไม่ใช่Akifateคำนึงถึงเรื่องทั้งเรื่องเสียงเรื่องของการใช้งานที่มันแบบเขาเรียกอะไรสมบูรณ์แบบอ่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นสไตล์คนเล่นรุ่นเก่าด้วยเนี่ยเขาจะชอบให้มีการปรับแต่งได้บ้างเพราะว่าในบางกรณีบางลำโพงบางตำแหน่งห้องฟังหรือบางซอสเนี่ยมันก็ไม่ได้บันทึกมาออเดโอไฟล์ 100% ไงประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะสำคัญเลยครับเพราะว่าคือ
เราเล่นเครื่องเสียงมานะเราก็จะบอกมันจะต้องแฟตมันจะต้องไม่ปรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปเล่นเครื่องเสียงมันก็ปรุงเหมือนเราปรุงอาหารนะมันบางทีเราชอบเราจะบิดเพิ่มแหลมเพิ่มเบสใช่ไหมพี่ก็ได้รุ่นนี้มันปรับทุ้มแหลมได้ถ้าเราไม่อยากปรับเราก็กดบายพาสสัญญาณสัญญาณก็จะไม่มาผ่านปุ่มทุ้มแหลมต่างๆก็คือแฟตไปเลยแฟตไปเลยแล้วก็ไอ้คือเฟดก็ไม่ใช่ปรับแบบจิ๊ดจ้าอะนะปรับให้มันเพิ่มแบบมีแบบเขาเรียกอะไรปลายให้มันได้แบบอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมมันได้อารมณ์ขึ้นมาก็รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันที่แบบอินดิเกตปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้วคล้ายๆเขาเรียกว่าลาวเน็ตอ่ะอ๋อลาวเน็ตมีแต่ว่าชื่อเขาใช้คอมเพนเซชันคอมเพนเซชันคือเป็นสวิตช์กดให้เราฟังเบาๆแล้วให้มันมีเดทรายละเอียดครบรายละเอียดครบตรงนั้นไปครับคุณปุ้ยครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันพัฒนามาถึงจุดที่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มออปชันเข้าไปใช่ไหมครับใช่ไหมฮะตัวนี้มีออปชันไหมตัวนี้จริงๆ Accuphase Indicate Accuphase เนี่ยทำออปชันบอร์ดมาตั้งแต่ทศวรรษ90คือเครื่องหลายๆตัวที่ซื้อในปี2000เนี่ยสามารถเอาบอร์ดออปชันบอร์ดปัจจุบันแดกไปใส่ได้แล้วก็สตรีมมิ่งผ่านสตรีมมิ่งคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยรับไฟล์24 192 32บิต DSD ได้หมดนะครับหรือจะเล่นแผ่นเสียงก็ได้โฟโนครับแต่รุ่นนี้ความพิเศษเขาคือว่าสมัยก่อนนะครับด้วยความที่เป็นอินทิเกตรุ่นเล็กก็จะเป็นประหยัดงบประมาณอาจจะให้ช่องต่อมาช่องเดียวออปชั่นบอกรุ่นนี้กี่ช่องครับรุ่นนี้จะให้ทั้ง2 2ให้2เลยโฟโนด้วยใช่มั้ยโฟโนได้ด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็บอร์ดแดกได้ก็คือออปชั่น1 2ถูกมั้ยพี่ใช่ครับแต่ต้องซื้อสล็อตมั้ยอย่างงี้ต้องซื้อเพิ่มเป็นออปชั่นครับออปชั่นพี่ถามคุณปุ้ยอันนึงอ่ะเมื่อกี้คุณปุ้ยบอกว่ามันจะมีช่องเค้าเรียกนะบายพาสใช่มั้ยใช่ครับเออถามคุณปุ้ยก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะคนเล่นที่คือเฟสเนี่ยจะต้องไปบายพาสเพื่อที่จะเอาไปเป็นภาคปรีหรือภาคอะไรนะขยายยังไงตัวนี้พิเศษขึ้นกว่าอินดิเกตรุ่นเล็กๆที่เฟสที่ผ่านมาคือมีทั้งปรีเอาและเมนอินปรีเอาเนี่ยเราอาจจะไปต่อกับซับวูฟเฟอร์ผ่านฉายสัญญาณ RCA เพราะว่าแอมก็ได้เป็นปรีเอาแล้วหรืออาจจะไปเป็นพ่วงไปเล่นสองแอมอื่นไปเล่นสองบวกหนึ่งกันใช่ไหมสองบวกหนึ่งก็ได้เล่นไบแอมก็ได้ครับแล้วก็ที่พี่อุ้มบอกเมื่อกี้คือภาคเมนอินของเขาหรือบายพาสครับภาคปีออกแล้วก็เอาสัญญาณเช่นในกรณีที่ห้องเดียวกันแล้วเล่นโฮมเธียเตอร์แล้วมีลำโพงคู่เดียวครับเราอยากจะฟังทั้งดูหนังและฟังเพลงกับลำโพงคู่เดียวแล้วก็ให้อินดิเกตตัวนี้ทำหน้าที่เป็นภาค power amp ในกรณีตอนดูหนังเอาสัญญาณจากรีเซฟเวอร์หรืออินดิเกตเซอร์ราวปีเซอร์ราวคู่หน้ามาเข้าตัวนี้แล้วกดสวิตช์เลือกหน้าเครื่องแล้วใช้สายลำโพงกับชุดฟังเพลงนี่แหละเหมือนกันเพราะนั้นเราจะได้คุณภาพของลำโพงคู่หน้านี่เป็น Accuphase เสียง Accuphase เลยใช่ไหมครับสำหรับดูหนังมันก็หรือดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะได้ความไพเราะจริงๆภาค power amp เขาเองเนี่ยกำลังสำรองมันก็มักจะดีกว่ารีเซฟเวอร์ทั่วไปอย่างน้อยรีเซฟเวอร์ผมว่าตัวละแสนต้นๆเนี่ยกำลังไม่ได้ดีกว่าตัวนี้แน่นอนมีทอนนะพี่ครับกำลังแน่นใช่ใช่นะครับครับทีนี้มักจะมีข้อสงสัยกันตลอดเวลาว่าและไอคิวเซตอ่ะมันแมทยากไหมมันเอาต้องไปขับนี้ได้ยินไปขับลำโพงอะไรยังไงมาถึงศิลป์เสียงมันเหมือนว่าพอเอาไปขับลำโพงกันไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงไอคิวเซตจริงๆมันเป็นยังไงคุณปุ้ยครับอันนี้ผมต้องพูดจากคนมุมมองของคนที่เขาไม่ใช่ของผมอย่างเดียวนะผมรับฟังมาจากลูกค้าแล้วก็จากเนี่ยครับที่ร้าน HDI ไฟล์เพราะ HDI ไฟล์เนี่ยก็มีพี่ต้องเขาก็ฟังเพลงที่ไม่ใช่แนวแบบ Accuphase ที่เราคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นคือแต่เดิมเนี่ยยุค90เนี่ย Accuphase 80 90 Accuphase จะติดภาพลักษณ์ว่าเสียงนุ่มนิ่มฟังได้แต่เพลงร้องเพลงหวานดนตรีเรื่อยๆแต่ผมมาที่ HDI ไฟล์ผมไม่เห็นพี่ต้องเขาฟังแนวนั้นนะผมเห็นแกเปิดเพลงร็อกตลอดเพลงร็อกแน่นครับซึ่งเอาง่ายๆว่าAccuphaseปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองให้เขาอะสามารถแสดงบทบาทถ้าเป็นนักแสดงก็ตีบทแตกได้หลายบทบาทใช่มันมีความหลากหลายมีความหลากหลายได้หลายแนวพี่ฟังแล้วล็อกก็ได้ขึ้นอยู่กับลำโพงแล้วขึ้นอยู่กับการจัดวางการแมทชิ่งอุปกรณ์อื่นแล้วนั้นด้วยสำคัญครับนะแล้วอย่างวันนี้ไหนๆก็มา HD Hi-Fi ซึ่งมีสารพัดลำโพงมากๆคือผมเข้ามาเนี่ยผมก็งงมาละโอ้ลำโพงอะไรมันจะเยอะใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยให้คุณปุ้ยดูว่าถ้าเราจะเอา E280 นะ Accuphase E280 นะไปเล่นกับลำโพงคู่ต่างๆเนี่ยผลที่ได้อ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งลำโพงที่เราเอามาแต่ละคู่แต่ละ
แบรนด์แต่ละรุ่นวันนี้นะมันก็มีความแตกต่างกันเยอะมากเลยต่างกันมากคือคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นลำโพงเดี๋ยวเราจะจ่อไปที่ตัวคุณผู้ชมก็จะรู้ว่า Equifax ขับลำโพงอะไรก็ได้ใช่แมทช์ได้ทุกอย่างเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มตัวไหนเริ่มต้นก่อนเอางี้คือก่อนหน้าที่จะมีไลฟ์กันวันนี้ครับครับพี่อาทิตย์ก่อนผมมาให้ DIY มาทำเวิร์กช็อปกันก็คือมาได้ลองฟังลำโพงหลายคู่ในเนี้ยแล้วก็คัดมาคัดมาว่าเอ้ยที่วางๆอยู่เนี้ยให้มันเหมาะสมให้มันมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ชมสำหรับลูกค้าครับพี่คือได้ฟังกันจริงจังเลยใช่ครับไม่ใช่ว่าแบบกลางสเปคแล้วก็มาแมทกันเฉยอันนี้มาลองฟังจริงๆครับจะได้ดูแล้วเราเริ่มจากคู่ไหนดีพี่ Bowers & Wilkins 805D3 Bowers & Wilkins อันนี้เราถือว่าเป็นลำโพงบุ๊กเชลวางขาตั้งระดับแบบท็อปของวงการเลยเนาะใช่ไฮเอ็นเพราะว่ามัน300,000 กว่าบาท300,000 กว่าบาทพร้อมขาตั้งใช่ครับขาตั้งใช่ครับพอเอามาจับกับ E280 มันเป็นยังไงครับถ้าเป็น B&W 805D3 เนี่ยด้วยเทคโนโลยีไดมอนด์การทำทวิตเตอร์ที่มีรายละเอียดมากเนี่ยใช่ถ้าฟังเพลงเจาะรายละเอียดครับอะไรเนี่ยได้เสียงที่มีรายละเอียดสูงมากๆไฮเรโซลูชันละเอียดดีที่สุดคู่หนึ่งเพราะว่าลำโพงมันให้เรโซลูชันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นE280 ก็คือสามารถที่จะขับศักยภาพตรงนี้ออกมาได้คือย่านเสียงกลางในแต่ละคู่มันมีความอ่อนหวานมีเฉดสีอ่อนแก่แตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนี้ต้องมาฟังด้วยตัวเองถึงจะบอกได้ว่ายังไงแต่ว่าที่เราเห็นในภาพรวมคู่นี้โดดเด่นเรื่องรายละเอียดรายละเอียดดีพี่ครับดินามิกดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือสุดที่สุดแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับสวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าใครอยากเก็บบุ๊กเชลที่เป็นระดับไฮเอ็นท็อปๆไว้คู่นึงอ่ะคู่นี้ก็คู่นี้1คือ1ในนั้นในนั้นแน่นอนที่เลือกผมก็คือคิดใส่เทคโนโลยีทุกอย่างมาใช่ครับก็มีหลายสีด้วยนะพี่ใช่แล้วก็เป็นแบ็คกอร์ดที่มาโชว์ก็คือเป็นลายไม้ก็มีมีครับครับผมอันนี้ถัดมาอันนี้ใหม่มากๆเลยโอ้อันนี้เรกาเรซิร์ชอันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นลำโพงที่Amazing อ่ะเนาะครับ1ก็คือตัวคาบิเนตก็คือตัวตู้ลำโพงอ่ะครับปกติทั่วๆไปเขาก็ใช้ MDF ใช่ไหมใช่แต่อันนี้เขาใช้ตัวย่อคือ GRC ครับG ก็คือ Glass Fiber ครับ R ก็คือ Reinforcement นะครับแล้วก็ C คือ Cement ครับก็คือมันเป็นการผสมผสานระหว่างไฟเบอร์การ์ดกับหลายๆตัวหลายๆตัวเข้ามาใช่เป็นบอดี้ของมันนะฮะคุณช่วยมา R นี้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนะเคาะเห็นตัวเล็กกว่าลำโพงทุกคู่ในนี้หนักแต่จริงๆหนักมากโครงสร้างหนาแน่นนั่นปักเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่ามาเลยนะพี่เพิ่งมาสดๆเลยถือว่าใหม่มาก็ถึงจะครั้งแรกเป็นรุ่นอาย่านะครับไม่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะผู้ชมว่ามันใหม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอา Equifax ขับให้ดูว่าครับผลลัพธ์จอบมันเป็นยังไงมาเป็นยังไงมาจริงตัวนี้เป็นลำโพง3ทางใช่ครับมีดอกเสียงกลางอยู่บนทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็วูฟเฟอร์ครับความไวก็พอสมควรนะเออ89ถือว่าไวนะผมว่าสบายๆลำโพงในนี้ทั้งหมดเนี่ยความไวประมาณอยู่87ถึง89 90อยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้นะพี่เป็นลำโพงที่ระดับปกติปกติไม่ได้เรียกว่าขับยากใช่ครับสบายๆว่าอันนี้ถือค้างไว้เป็นการบ้านก่อนครับคุณผู้ชมมันเพิ่งมาจริงพี่สดๆร้อนๆเดี๋ยวพูดนี้ใครรู้ว่าจะเป็นยังไงก็โทรมาถามคุณแมนตอนหลังได้เลยผมจะลองให้เลยตัวนี้แต่ว่าเราอยากโชว์อ่ะใช่ๆอยากโชว์ว่ามันใหม่จริงๆมันใหม่มากลืมบอกราคาคู่นี้เล้าใจนะเล้าใจมากครับโอ้ราคาดีนะพี่ไม่ถึงแสนนะตัวนี้ไม่ถึงแสนด้วยนะพี่ทีมแลนด์นะครับไม่ถึงแสนบอกไว้แค่ไม่ถึงแสนครับตัวนี้ราคาดีมากครับข้ามาที่เป็น Q Acoustic ครับคุณปุ้ยครับครับครับตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์500พี่ตัวแฟกชิปของเขาครับผมตัวท็อปเลยพี่นะฮะอันนี้เป็นยังไงครับ Q ตัวนี้เป็นลำโพงวางพื้นคือตอนที่เราคัดสรรลำโพงเนี่ยเราก็อยากหาลำโพงวางพื้นที่คุณภาพดีสักคู่เพราะว่าจะมีไลฟ์สไตล์หรือคนอยากตกแต่งบ้านหรือคนที่ชอบลำโพงวางพื้นใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นวางพื้นตัวใหญ่นะขอเป็นวางพื้นหน้าแคบๆดูแบบไม่ใหญ่มากไม่ตะโกนมากไม่ตะโกนโอเคใช่ก็เราเห็นคู่นี้ครับอยู่ในฟีลลิ่งนั้นเลยว่าตอบสนองตรงนั้นได้แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นแฟลกชิปของ Q Acoustic เลยคอนเซ็ปต์500ครับค่ะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งที่เขาตั้งใจทำใช่ครับเป็นลำโพงไปเยอะนะ90เนี่ยพี่นะครับ
Twitter ก็เป็นโดมผ้าไหมครับครับแล้วก็เสียงกลางแล้วกินแล้วก็ดีไซน์ก็ข้างล่างก็พิเศษเป็นขาของเขาเลยพี่มันจะใหญ่นิดนึงนะพี่เพื่อความมั่นคงมั่นคงในการจัดตู้นะครับตัวนี้เสียงกลางกลมกล่อมดีครับกลมกล่อมดีครับเอามาแมทช์กันนี่สบายมากเลยผมว่าเข้ากับคู่เปลี่ยนได้ดีนะพี่ถ้าใครเน้นเสียงร้องเยอะใช่ใช่ครับเข้ากันได้ดีโลไฟคือถ้าพอมีที่ทางในการวางห้อง4เมตรกว้างยาวลึก 5-6 เมตรขึ้นไปต้องการพื้นที่ต้องการเสียงเบสที่มากกว่าลำโพงบุ๊กเชลคู่นี้จะตอบสนองได้ตอบโจทย์พี่แล้วก็ราคาก็ดีด้วยราคาแสนกลางๆพี่ครับผมเห็นรูปลักษณ์ตอนแรกตอนยังไม่รู้ราคายังไงพี่ตีไปเท่าไหร่ผมนึกว่า 300,000 พูดตรงๆอ่ะ 300,000 แสนกลางเองพี่เพราะงานฟินิชเค้าอ่ะการเคลือบสีพ่นสีเนี่ยเป็นก้อนนะครับงานเนียนละเอียดมากสวยๆฮะสวยมากตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ทีนี้ต่อไปตัวเหล่านี่อันนี้สีดำๆนะอันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบที่เป็นคลาสสิกอันนี้ดำทองเมื่อกี้ดำทองอาจจะเข้าโทนบ้านนะที่อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เริ่มมาเรื่องของตัวผิวไม้ตัวตู้แล้วก็เริ่มดูตัว Twitter ที่มันเป็นตัวนี้เป็น AMT พี่ AMT Air Motion Transformer โอเคเสียงก็สะอาดคลีนนะครับครับผมแล้วตัวตู้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็น Elysian 2เอลิเซียน2เป็นแฟกชิปเหมือนกันนะพี่เป็นแฟกชิปแฟกชิปตัวท็อปเขาเลยตัวนี้ผมเห็นเขาเป็นลำโพงวางขาตั้งที่ขายพร้อมขาตั้งก็ใช่แต่ว่าถ้าดูรูปลักษณ์เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเป็นลำโพงวางขาตั้งนะผมคิดว่าเป็นลำโพงวางพื้นเพราะค่อนข้างใหญ่นะครับตัวใหญ่ใช่ครับแรกเห็นไม่อยากยกเลยใช่ไหมพี่ครับหนักแน่นอนแต่จริงๆพอยกแล้วไม่ได้หนักขนาดนั้นคือยกสบายๆใช่เท่าไหร่ฮะ10นิ้วตัวนี้8นิ้ว8นิ้วนะ 8.5 ครับ 8.5 ครับครับผมตัวนี้5นิ้วแล้วก็ AMT ครับผมเป็น Twitter ครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเสียงที่มันจะแบบปลายพิ้วๆเปิดๆใช่ครับของความเป็น AMT แล้วก็เสียงเคลียร์ครับเสียงสะอาดครับตัวนี้ผมว่าเหมาะและงานค่อนข้างเนี๊ยบนะครับดีมากอันนี้โดดเด่นมากนะครับคือในกลุ่มราคาลำโพงตัวนี้แสนได้ไปพี่แสนได้ไปแสนได้ไปผมว่าถ้างานเกือบ200,000เนี่ยการทำฟินิชตู้นะครับไทยกรอสแล้วก็มีลายไม้เนี่ยแล้วแล็คเกอร์ที่เคลือบเนี่ยใสกิ๊กเห็นไหมผมว่าในราคาอย่างนี้ผมว่าสวยมากหาไม่ง่ายเลยหาไม่ง่ายเลยคือถ้าชอบลำโพงใช่ชอบเอ็กคิวเฟสเนี่ยอันเนี้ยมันแบบโอ้ผมมองว่า280ก็เข้ากันดีนะกับสีตัววานัทเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันคอมพลีทเซตอ่ะมันคอมพลีทเซตใช่วานะมันเข้าแล้วเสียงโอเคแล้วผมว่า280และที่สำคัญคือราคาน่ารักทั้งคู่ครับกับควอลิตี้ขนาดนี้นะใช่ๆผมว่าแบบชิปกับ280เข้าได้ดีนะครับคือ Edition เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยสัมผัสที่ห้องนี้มาพักหนึ่งตอนนั้นเรา E5000 ขับกับตัว Asian วางพื้นอ๋อไอตัวฟังแล้วนี่แบบตัวท็อปเขาใช่ไหม Asian 4ฟังเพลงไทยนะเพลงไทยทั่วๆไปที่ไม่ได้บันทึกพิถีพิถันออดิโอไฟล์สุดกูนะฟังเพลงไทยเพราะมากชุดนั้นนะติดหูจนถึงวันนี้แล้วสแตนตรงรุ่นเลยนะพี่เนี่ยสำหรับออกมาด้วยกันแทนยังสวยเลยพอเห็นตัวนี้จะเป็นบุ๊กเชลที่เป็นน้องเล็กในตระกูลท็อปของเขาเนี่ยครับเป็นไม่ใช่น้องเล็กรุ่นบุ๊กเชลที่ใหญ่ชิปแต่เป็นซีรีส์แฟกชิปใช่ครับก็ต้องเอามาจับกับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาจับได้มาลองฟังได้นะครับทุกรุ่นเลยที่พูดมานะครับคือเล็งตัวไหนก็ได้หมดทางทีมงานพูดง่ายๆเลยว่าจะได้เห็นละว่าคือเอาง่ายๆว่าเอา E280 เป็นตัวตั้งอ่ะเป็นตัวใช่ไหมฮะแล้วที่เหลือก็เลือกลำโพงอันนี้เรามากัน1 2 3 4เลยนะพี่4ครับใช่4ลำโพงอันนี้ก็คือหลากหลายแนวสไตล์ต่างกันหมดเลยนะครับกันครับนี่ฮะอันนี้ทีมอันนี้เรามาอันนี้เนี่ย Twitter โดย Air Motion อันนี้อ่ะข้ามาตรงนี้เลยอันนี้มันนี้ใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้เป็นไฟล์วิดีโอพี่นะครับมันเป็น dual constrict ใช่ไหมเป็นใช่ครับแล้วก็คลาสสิกแปดฝังใช่ฮะใช่ครับแกนฝังแกนฝังนี่พี่ Twitter อยู่ตรงกึ่งกลางใช่ครับเป็นโลสามารถปรับ frequency ได้นะครับตัวนี้คืออันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเหมาะกันมากๆครับนะผมว่าลงเพจมากๆครับพอแนวมันคู่นี้มันเข้ากันแบบใช่ดีมากนะฮะตัวนี้8นิ้วนะพี่แนวมันมาเลยแล้วก็ทำที่สกอตแลนด์นะครับลำโพงทรงเนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปความทรงจำรุ่นเก่าคือนึกถึงลำโพงยุค70ปลายปลาย80ต้นต้นนะครับใช่สมัยก่อนถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์ก็แทนนอยแทนนอยใช่ไหมนั่นแหละครับใช่เลยก็เนี่ยใช่เลยแทนนอยออกมาทำตรงนี้และอย่างที่บอกว่าคือคนอ่ะคนที่ชอบ Accuphase อ่ะครับพี่ว่ามีไม่น้อยอ่ะที่ก็ชอบลำโพงแนวๆเนี้ยคือมันเป็นแนววินเทจใช่แล้วมันผมว่ามันเข้ากันได้ดีนะแล้วก็ไปวางเนี่ยคือ
ลำโพงลักษณะที่เป็นแกนร่วมเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์มันบางอย่างที่น่าฟังมันจะมีเสียงกลางที่มีเสน่ห์ของเขาการเขาโดดเด่นนะครับใช่แกนร่วมนี่ฮะพี่เอาง่ายเลยสำหรับสายฟังเพลงร้องเพลงบรรเลงในต่างๆเนี่ยโอ้โหผมว่าคู่นี้นี่โอ้โหน่าสนใจนะครับใครสนใจมาฟังได้ก็น่าสนใจเอาง่ายๆว่าตัดใจยากอ่ะผมว่าชุดนี้ถ้าจัดมุมบ้านสวยเลยมุมหนึ่งแล้วทำเป็นคล้ายๆกึ่งวินเทจนิดแล้วก็ไม่ถึงกับฟังแบบจับผิดซีเรียสสุดๆนะจับความดีๆนี่คือแบบโอเคเลยเอาแค่ไม่ต้องฟังเสียงนั่งมองยังมีความสุขพูดง่ายๆนะพี่นั่งมองยังมีความสุขมันคืออะไรพี่มุมความสุขอ่ะคือใช่ไหมฮะยุคนี้นะพี่ฟังเพลงโดยที่ไม่นั่งตรงกลางเว้ยแต่พี่เอาสวยอ่ะนึกออกปะคือสวยไว้ก่อนเน้นสวยแล้วก็ฟังเอาบรรยากาศนึกออกปะจิบกาแฟอะไรทำนองเนี่ยแฮปปี้ไปด้วยนะทำอะไรไปด้วยอันนี้แฮปปี้สุดๆเพราะนั่นตัวนี้น่าสนใจนะครับสายงานคราฟสายงานคราฟมาสวยแล้วเกินมาเซตนี้ได้เลยสำหรับตัวไฟโอครับผมนะฮะแล้วไอ้นู่นอ่ะมิชชั่นนะนี่มันแปลกๆนะมันเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้แฟกชิปนะพี่อ๋อเหรอครับเป็นตัวแฟกชิปของมิชชั่นเลยมิชชั่นไม่เคยออกมานะฮะออกตัวนี้ออกมา770พี่ตัวนี้ก็ทำอังกฤษแท้ทำที่อังกฤษเลยครับอันนี้ก็นี่ก็ลุควินเทจเขาเพราะว่าปกติเนี่ยลำโพงยุคนี้มันไม่ค่อยมีใครทำไอ้ตัวแผงหน้าสีขาวอ่ะไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยเห็นเลยเอาเป็นว่าเราเมื่อกี้ไฟล์เนี่ยเราอยู่ยุค70ปลาย80ใช่อันนี้ย้อนขยับมาไม่ขยับมาเป็น90ครับผมเพราะมิชชั่นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอนช่วงนั้นน่ะตอนที่ผมเพิ่งเริ่มสนใจเครื่องเสียงเรียนม.ปลายช่วงนั้นน่ะมิชชั่นก็จะเป็นแบบตอนนั้นเฟื่องฟูมากใช่แล้วก็อาจจะหายจากบ้านเราไปพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กลับมาใช่เนี่ยพอผมเห็นคู่นี้ผมก็จะนึกถึงความทรงจำยุคเก่ายุค90ที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเครื่องเสียงมิชชั่นเป็นหนึ่งในลำโพงที่แบบนักเล่นที่ระดับกลางๆเริ่มต้นตอนสมัยนั้นนะวันนี้โตแล้วมีกำลังขึ้นเขาก็ทำลำโพงที่ตอบสนองกลุ่มนี้แล้วเสียงที่ผมได้ฟังนะพูดง่ายๆว่าผมมาตอนที่แมทชิ่งลองฟังกันแค่คู่เนี่ยผมเริ่มฟังคู่นี้ก่อนคู่นี้ก็นะพี่วันนั้นที่ฟังด้วยกันไงคู่นี้ก็เป็นลำโพงอีกคู่หนึ่งที่รูปลักษณ์กับเสียงเนี่ยหลายคนบอกว่ามิชชั่นอาจจะมันจะจืดไปไหมจืดไปไหมมันจะฟังไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงข้ามเลยใช่พี่ต้องเปิดเพลงล็อกให้ผมฟังกับคู่นี้ตัวนี้เหรอโอ้โหแล้วฟังแล้วแบบเหลือเชื่อนะพี่เหลือเชื่อว่าเสียงทั้งเสียงเบสข้างใหญ่นะพี่อุ้มครบเครื่องใหญ่แล้วเบสดีกระชับนะครับตัวนี้อันนี้พอจับตัวตู้รู้เลยว่าตู้เป็นไม้เนื้อแข็งพี่งานเนียบมากเลยใช่งานเนียบทำที่อังกฤษนะครับตัวนี้ใช่สแตนตรงรุ่นเลยสแตนตรงรุ่นด้วยสแตนมาพร้อมเลยพี่คู่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับราคาไม่ถึงแสนกลางนะไม่ถึงแสนกลางอ๋อเหรอครับเออผมว่าราคาดีนะและทำอังกฤษด้วยพี่ใช่ใช่ตัวนี้ก็ประมาณไม่ถึง200,000นะโปรไฟล์นี่ครับส่วนใหญ่นี่ตอนนี้ประมาณแสนกว่าๆทั้งนั้นใช่ใช่อยู่ในมีราคาที่มันใช่ใช่ไม่โดดมากสามารถที่จะตัว280ครับได้ก็จะเป็นซิสเต็มที่แบบน่าฟังมากๆใช่ครับนะครับทั้ง6เนี่ยมาเลือกฟังได้เลยใครสนใจรุ่นไหนอยากมาฟังไอ้ตัว E280หรือทีมงานทุกท่านทุกคู่มีรายละเอียดมีความเป็นดนตรีมีความเป็นออดิโอไฟล์ในเชิงที่ให้มิติเวทีเสียงจำแนกชิ้นดนตรีทุกคู่มีถึงเหมือนกันหมดอันนี้ขึ้นอยู่ว่าความชอบเราฟังหน้าตาหน้าตาเสียงเล็กๆน้อยๆแต่ละดีไซน์ใช่อะไรประมาณนั้นก็สำคัญการเลือกนะแต่บางท่านพี่ผมก็ฟังหมดเลยได้ไหมไม่มีปัญหาทางเรายินดีนะร้องให้หมดเลยทีมงานนะพี่อันเนี้ยคุณผู้ชมครับฟังมาทั้งหมดนี้นะผมบอกได้เลยว่านี่คือเป็นซิสเต็มนะครับที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับคือมีตังค์ซื้อเลยแต่ HD Hi-Fi บอกว่าไม่ได้สิไหนๆก็เป็น Exclusive สำหรับ Equifate แล้วก็มีมากกว่านั้นร่วมกับไฮเอนด์ออดิโอแล้วใช่ไหมจะต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นครับใช่ครับมีอะไรคือตอนนี้คือไอ้280เนี่ยถ้าเราซื้อแอมอย่างเดียวนะแถมสายไฟ AC Purist Audio Design ของประเทศอเมริการุ่นอะไรนะพี่ตัวนี้รุ่นเวสต้าโอเคครับที่อันนี้เฉพาะไอ้อูเฟตแล้วนะก็เอาง่ายๆว่าถ้าซื้อE280 ใช่แถมสายไฟให้เลยสายไฟมูลค่าประมาณ 20,000 ให้โอ้ครับแล้วก็ต่อไปนะฮะที่จะเป็นโปรโมชั่นก็คือลำโพงพี่ถ้าเราซื้อลำโพงเนี่ยวันนี้ที่พูดมาเนี่ยเราแถมสายลำโพงสายลำโพงรุ่นนี้เลยใช่ไหมครับรุ่นนี้เลยพี่เป็นเขาต่อสำเร็จจากโรงงาน 2.5 เมตรนะครับมันอ่านว่ายี่ห้อทรายครับรุ่นโคแมนพี่โคแมนครับ 8,500 บาทฟรีโอ้แล้วลำโพงนะ
คือซื้ออันนี้เดียวๆแถมสายไฟใช่แต่ถ้าซื้อ E280 กับลำโพงลำโพงที่เราพูดวันนี้ที่พูดวันนี้เราแถมตัวนี้ฟรีเพิ่มต่อให้ด้วยเพิ่มใช่ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยใช่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มได้สายลำโพงไปใช้ด้วยได้สายไฟไปใช้ด้วยว้าใช่ครับยอดเยี่ยมใช่ยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมครับยังมีมากกว่านั้นพี่เขา exclusive ไงพี่ต้องมีมากกว่านี้พี่วันนี้เราจัด exclusive เพื่อให้ไฮไฟร่วมมือกันใช่ครับกับลำโพงอย่างเงี้ยใช่ครับอยากให้พี่แมนบอกได้เลยครับ exclusive ที่ว่านี่คือถ้าซื้อ exclusive E280 นะครับกับลำโพงเนี่ยฮะทิเต็มหนึ่งอย่างเงี้ยแถมPureless Audio ถูกไหมฮะแถมสายลำโพงสายโอเคราคารวมกันเนี่ยเราให้ 0% อีก 10 เดือนผมนี่แบบตอนแรกผมซื้อ10เดือนนะพี่จาก280กับลำโพงตัวไหนก็ได้อันนี้มันอันนี้มันเท่าไหร่นะอันนี้ประมาณ189 189อันนี้เท่าไหร่นะ106รวมกันเป็น304 305ต้นต้น305 0% 10เดือน 0% 10เดือนแล้วได้สายลำโพงสายไฟแล้วก็สายไฟไปด้วยฟรีไปด้วยจ่ายเดือนละ 30,000 กว่าบาทใช่ๆโอ้กับตัวไหนที่เราคุยวันนี้นะครับได้หมดเลยอันนี้เป็นที่เราให้พิเศษจริงๆ 0% 10เดือนเดี๋ยวเจ็ดเงินเดือนมาสัก 5% ก็ประมาณนั้นได้เลยได้เลยแล้วมาเลือกเลยเอาเงี้ยโปรโมชั่นเนี้ยแม้แต่ผมเองครับผมมาทราบตอนที่ผมนั่งรถมาแล้วผู้บริหารเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งคุยกันสำเร็จว่ามีโปรสิ่งแจ้งพี่ตอนนั่งรถมาเลยใช่ผมบอกโอ้เนี่ยคือแบบน่าสนใจที่สุดเลยครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษพี่คือการจะหาซิสเต็มในระดับ 300,000 กว่าบาทในปัจจุบันเนี่ยนะมันหายากนะที่ดีๆอ่ะผมว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อาจจะได้ไม่ดีนะคนก็คือมันได้ดีระดับนึงแต่ว่ามันแบบแต่นี่ได้เราได้ Accuphase เราได้ลำโพงแบบแบรนด์ดีๆใช่รุ่นดังๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยดีแน่นอนแล้วก็ได้พวกนี้ไปอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคือแบบของคือเอาแม่แถมฟรีอ่ะพี่คือถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการที่แบบซีเรียสจะต้องใช้สายแบบรหัสอ่ะนะอันนี้ก็เหลือเฟืออันนี้เราเลือกมาให้เลยให้สามารถต่อระบบได้เลยไงพี่นะครับถ้าไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่นะครับก็มีอาจจะเป็นเพลเยอร์สตรีมมิ่งบางคนมี CD player อยู่แล้วมันกูเฟสมันมี CD ด้วยนี่แบบแต่เราอ่ะแนะนำเลยเนี่ยผมว่ามีคือถ้าจะเล่นกูเฟสมันต้องเครื่องเล่น CD ล่ะพี่บางคนน่ะพี่มี CD เยอะไงเนี่ยเล่นลิ้นชักใช่ๆเนี่ยตัวนี้สมูทของเป็นรุ่นอะไรนะพี่ DP 450ครับราคาก็ไม่ถึง 200,000 พี่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือลิ้นชักลิ้นชักใช่มั้ยพี่สมูทหัวเลยใช่ๆที่พี่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะเนี่ยโอ้แบบมันเนียนมากเลยนะแล้วก็มันค่อยๆออกมานะแล้วมันก็เงียบทั้งเงียบมันมีเสียงอะไรปั๊บปั๊บปั๊บเลยสมัยนี้มันเป็นพลาสติกนะแต่นี่เป็นอลูมิเนียมโอ้นี่อลูมิเนียมที่เราเจอพลาสติกนะเนี่ยก็ถึงบอกว่าเวลาเราซื้อ Accuphase เนี่ยใช่คือเราได้อะไรที่มันแบบถูกคือพรีเมียมพรีเมียมจริงๆบางคน280ยังหา CD เอาตัวนี้ไปเลย DP 450ใช่ไหมคู่กันไปเลยว่าคู่กันไปเลยใช่ใครก็ต้องถามเฮ้ยโหCDสวยจังทำไมแอมสวยจังคือมันคู่กันพี่เอาง่ายๆว่าถ้าไม่อยากอะไรได้มากกว่านี้อันนี้จบได้เลยนะจบได้เลยมันเป็นชุดที่เราใช้จนแก่จนเท่าได้เลยบางคนมี CD แต่พังแล้ว อยากหาเพิ่มแนะนำต่อเลยตัวนี้เลยคู่กันรับรองเราก็มีการเซอร์วิสบริการหลังการขายอย่างเครื่องอันนี้ประกันกี่ปีครับพี่รับประกัน3ปีเลยครับแล้วตัว CD ครับเหมือนกันเหมือนกัน3ปีนะครับคือคนจะห่วงว่าเอ๊ะถ้าซื้อเครื่องเล่น CD ณปัจจุบันเดี๋ยวหัวเอาหัวอ่านใช่มั้ยเคยได้ข่าวลือมาอะไรเงี้ยแต่ไอ้คือไม่มีอะไรงี้ใช่มั้ยทํา CD มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังยืนหยัดที่ทำอยู่ตลอดเวลาไอ้เอ็นบอกว่าอะไรมีแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงประกัน3ปีดูแลตลอดคือระดับ Accuphase นี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังนะใช่ครับคือไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องพวกนี้นะครับดูขั้วต่อลำโพงก็หนาปึกเลย2ชุดนะพี่ CD ก็ AB มี AB ด้วยนะทำไมต้องอันนี้น่าสนใจมาก AB ก็คืออำนวยความสะดวกในแง่ของเรามีลำโพงหลัก1คู่แล้วอีกคู่อาจจะไปต่อที่อื่นแล้วสวิตช์เลือกแล้วก็อีกกรณีคือกรณีเราต่อใบวายแล้วสายลำโพงเราเส้นใหญ่ไม่สามารถมาจั๊มตรงจุดเดียวแล้วมันอันตรายใช่ใช่วันนี้เลือกเป็น AB ไปเลือก AB แล้วต่อ2ชุดได้เลยมีทางเลือกด้วยเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้น่าจะเป็นไลฟ์แรกอะที่เราพูดถึงตัว Accuphase กันอย่างละเอียดก่อนหน้านี้เราพูดผ่านๆนะพี่ใช่ๆแล้วขนาดนี้และที่สำคัญคือมันเป็นอย่างที่บอกเป็นเครื่องเสียงอะที่อยู่ในใจเรามานานแล้วคือหลายท่านมอง Accuphase เยอะมากบางคนก็จะหนักผมนี่มองแล้วก็มองก็มักจะมองว่าเฮ้ยมันจะต้องแพงเอื้อไม่ถึงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันราคาก็จะต้องได้นะคือจริงๆอะแรงมากพี่Accuphase ก็จับต้องได้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ภาพลักษณ์ของ Accuphase อ่ะเป็นอะไรที่ดูแบบไฮโซไฮโซอ่ะนะจริงๆของมีรุ่นเล็กแบบนี้มาดังรุ่นซีรีส์2เนี่ยครับก็มีมาตั้งนานแล้วใช่50ปีแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันแพงมากไงใช่คนก็จะมองว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นคือ Accuphase เป็นอะไรที่
ที่เข้าถึงคนฟังเพลงอ่ะคือผมว่านักเล่นรู้จักอ่ะพูดไปก็รู้แหละใช่คู่เฟดโหใช้ดีจังเลยอะไรเงี้ยไม่แล้วที่สำคัญคือซื้อแอคคิวเฟดอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ผิดหวังแน่นอนฟังใช่เสียงดีแต่ถ้าใครอยากมาฟังก็ฟังที่ยากได้มาฟังเพราะว่าเรามีตัวรองให้นะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เดียวตัว E380 นะฮะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดคุยกับคุณแมนได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะครับครับโอเคสุดท้ายคุณปุ้ยมีอะไรจะฝากถึง Accuphase ฝากถึงคุณผู้ชมนะที่เป็นแฟน Accuphase นะครับก็สินค้า Accuphase อยู่กับที่ร้าน High End Audio มาร่วม40ปีแล้วครับก็วันนี้เราก็พยายามหาช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นก็วันนี้เราก็มาให้ HD Hi-Fi เนี่ยจัด Exclusive สำหรับรุ่น E280 และพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดที่มีที่นี่ที่เดียวในการแถมสาย Peerless Audio ร่วมกับลำโพงต่างๆแถมสายลำโพงทรายรวมถึง 0% 10เดือนซึ่งรับรองว่าอันเนี้ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวไปที่โชว์รูม High End Audio ก็ไม่มีแน่นอนไม่มีโปรโมชั่นตัวเดียวแน่นอนครับคุณแมนครับมีอะไรครับก็อยากจะฝากไอ้ Exophase E280 ที่เป็น Exclusive นะฮะใครสนใจก็มาลองฟังได้กับลำโพงที่เราเสนอไปวันนี้แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยไม่มีหมดเขตนะครับครับเราไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยใช้ Exophase E280 นะผมเองเป็นแบรนด์นึงที่ผมชอบมากๆนะผมทำตรงนี้มานานนะพี่หนึ่งในดวงใจที่เป็นแอมป์ที่ผมชอบก็ฝากตรงนี้ด้วยครับใช่ครับคุณผู้ชมครับนะครับถ้าเป็นแอมที่มันเป็น Solid State เนี่ย Accuphase เนี่ยมันคือแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ต้นๆน่ะที่ผมชอบอ่ะนะคือฟังเคยทดสอบตัว C280 กับ Power คู่กันอ่ะตัวกรอบไม้เออตัวนั้นโอ้ไอ้คือได้ฟังแล้วประทับใจแล้วก็พอมาเป็นรุ่นแบบ entry level คือ entry level ของ Accuphase นี่มันไม่ใช่ entry level ธรรมดานะใช่นะก็ถึงบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวจบได้เลยพูดกับเครื่องเล่น CD นะฮะหาลำโพงดีๆสักคู่นะครับอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะมาฟังที่ HD Hi-Fi ได้แล้วอย่างที่บอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับ 0% 10เดือนเมื่อซื้อ Accuphase ร่วมกับลำโพงใดๆก็ได้นะครับที่ HD Hi-Fi แล้วก็มีแถมสายไฟ Peerless Audio แล้วก็สายลำโพงสายเท่านั้นนะคือพูดง่ายมาที่เนี่ยมาครบจบนะครับเป็นเจ้าของ Accuphase ได้ง่ายๆนะครับวันเนี้ยความฝันของคุณไอ้ที่มันเป็น dream ของคุณนะเป็นจริงได้แล้วนะฮะโดยที่ High End Audio เนี่ยมอบให้คุณที่เป็นแฟนๆของ Accuphase อย่างแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยนะครับคุณแมนมากๆเลยครับที่นำ Accuphase มาให้เราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโอ้ยินดีมากพี่นะครับผมแล้วก็ยินดีมากครับคุณผู้ชมนี่เป็นโอกาสดีนะครับวันตรุษจีนเนี่ยฮะนะใครเตรียมหน้าเอียเยอะๆเอามาแบ่งเกียรตินะสัก 5% ผ่อน 0% 10เดือนนี่สบายมากๆเลยความเป็นสีทองก็เป็นมงคลใช่นะใช่เข้าตุ๊จีนนะพี่นะใช่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 เข้าได้ดีนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Facebook Audio File Video File Facebook BAV High End Show แล้วก็ YouTube Channel Audio File Video File นะครับวันศุกร์นี้เรามีไลฟ์สตรีมเรื่องอะไรฝากติดตามชมได้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.